ย้อนกลับไปเมื่อวันซืน27กรกฎาคมค่ะบิ๊กตุ๋ยคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคในฐานะที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการตามคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี27กรกฎาคมคุณพิรพันธ์ไปปรากฏตัวที่แสมสารจังหวัดชลบุรีใช่ค่ะสัตหีบชลบุรีเขย่าขวดกันสั้นๆนิดหนึ่งค่ะย้อนความกลับไปนิดหนึ่งเรือประมงแถวๆแสมสารค่ะที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยถูกต้องเขาจะต้องทำซีบุ๊กประจำเรือถูกค่ะซีบุ๊กที่ว่ากันด้วยเรื่องข้อมูลแรงงานต่างด้าวถูกไหมแบบถูกกฎหมายนะถูกกฎหมายถูกกฎหมายต้องทำแบบถูกกฎหมายถ้าใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายต้องมีซีบุ๊กเป็นซีบุ๊กที่ว่ากันด้วยเรื่องข้อมูลแรงงานต่างด้าวในเรือใช่จะมีข้อมูลประวัติทั้งหมดเลยทีนี้ในการจัดทำซีบุ๊กเนี่ยหรือรวมถึงในการต่ออายุซีบุ๊กเนี่ยเรือประมงก็มักจะใช้ความคุ้นชินก็คือจ้างในหน้าเขาไปทำให้วิ่งกันให้จัดทำซีบุ๊กจ้างในหน้าไปต่ออายุซีบุ๊กเหมือนอะไรเหมือนเวลาเราต่อทะเบียนรถเราไม่ต้องเสียเวลาหยุดงานไปนะหนึ่งวันเราก็จ้างเขาไปเขาก็ไม่ได้คิดแพงอะไรมากในหน้านั้นก็เป็นในหน้าในพื้นที่ทำงานอยู่ในพื้นที่อยู่ในสากลอยู่ในสะพานปลาอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในวงการนี้ไงเขารู้ไงวันหนึ่งจึงเพิ่งรู้ตัวว่าซีบุ๊กไอ้ซีบุ๊กที่จ้างจัดทำที่จ้างต่ออายุนั้นปลอมมันปลอมต่ออายุก็ต่อปลอมจัดทำก็จัดทำปลอมไม่ได้ไปทำจริงวันหนึ่งกรมประมงเมื่อไปตรวจสอบความซวยก็มาเยือนสิครับถูกดำเนินคดีถูกห้ามเอาเรือออกจับปลาประมาณนั้นคดีรายละเอียดมันเยอะคดีความก็ล่ามีอะไรไปตรวจสอบเขาก็ร้องมาไงโอเคนั่นก็ว่าไปค่ะซี่ของบิ๊กโจ๊กก็ลุยจับแก๊งในหน้าใช่เจ้าหน้าที่ที่สมคบกับในหน้าอีกด้านหนึ่งจะทำอย่างไรล่ะเขาก็ร้องไปที่ทางทำเนียบนี่คือที่มาของการที่เมื่อวันซืนคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคในฐานะที่ปรึกษานายกจึงไปปรากฏตัวแถวแสมสารไปเจอกับนายกสมาคมประมงแสมสารแล้วก็เชิญประมงจังหวัดชลบุรีไปนั่งคุยด้วยหาทางออกแก้ปัญหานี้คือมันมีเรือประมงอย่างน้อยๆเนี่ย9รามที่ยังคลาคลังอยู่ออกเรือไม่ได้ใช่ค่ะติดปัญหาตรงนี้ก็เลยไปช่วยเพราะมีการร้องเรียนมาว่าไม่ได้แบบอยากจะทำผิดนะแต่มันไปเจอปัญหาแบบนี้ก็เลยลงไปแก้ปัญหาให้ได้นะคะปลดล็อกไป3ปัญหาที่มีการร้องเรียนกันเข้ามาปลดล็อก3ปัญหาค่ะแต่ว่าย่อความแบบผมก็แล้วกันหลักๆนะเรือประมงที่ตกเป็นเหยื่อในหน้าค่ะจำนวนหนึ่งยังไม่สามารถเอาเรือออกจากปลาได้ณตอนนี้ปัญหาประการที่2ผลจากการใช้ในหน้าแล้วในหน้ามันไปเล่นกลเล่นเล่เล่นแร่แปรธาตุโง่อ่ะมันก็เกิดปัญหาในข้อกฎหมายที่พันกลับมาที่เจ้าของเรือค่ะยังเป็นวิบากกรรมยังเป็นหลุมดำในชีวิตของเจ้าของเรืออีกหลายต่อหลายรำที่จะต้องแก้ไขค่ะก็ขอให้ตัวแทนนายกช่วยดูให้หน่อยโอเคค่ะก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นโอเคนะมีขอมาเรื่องความช่วยเหลือเรื่องกฎหมายห้ามจัดสัตว์น้ำต่างๆนะคะท่านพิรพันธ์ก็บอกเดี๋ยวจะมาขอหารือท่านนายกแล้วเดี๋ยวจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยค่ะได้